ขามันชามยืนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้เพราะมันชาลงขาแล้วมันทำให้ปวดหลังครับผมเจนวิทีละตะเคิงครับเมื่อ5ปีที่แล้วนะฮะก็มีอาการปวดหลังแล้วชาลงขาแล้วก็ไปหาหมอหมอก็ MRI ตอนนั้นหมอยังไม่แนะนำผ่าตัดให้ไปแบบกายภาพก่อนแล้วก็ให้ไปดึงหลังพอดีมีเจอประสบการณ์คนหนึ่งเขาแนะนำให้มาดึงหลังประมาณ2อาทิตย์ติดต่อกันผมก็เลยไปดึงหลังดึงแล้วก็มาดีขึ้นอยู่ได้แต่ก็ยังปวดอยู่แต่ก็ยังมีชาลงที่ขาปีหนึ่งดึง2ครั้งจนมาระยะ 3-4 ปีที่แล้วนี่ก็ไปดึงจนแบบว่าไม่ดีขึ้นพอดีมีหมอเป็นเพื่อนแนะนำมาหาหมอสุภกิจก็ดู MRI เขาบอกว่าน่าจะต้องผ่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกว่าคุยกับแฟนก็บอกว่าผ่าก็ผ่าแล้วก็อยากจะผ่าทีเดียว2ที่เลยเพราะหมอดู2ที่แล้วที่คอกับกระดูกสันหลังก็เราก็โอเคหมอสุภกิจบอกว่าผ่า2ที่นะว่าทีเดียวเลยผมบอกว่าโอเคครับผมเต็มใจเต็มที่อยู่แล้วจากนั้นมาก็นัดกันประมาณอาทิตย์หนึ่งก็มาผ่าตัดแล้วก็ทำตัวให้พร้อม 100% หลังผ่าตัดนะฮะผ่าตัด8ชั่วโมงนะฮะมันตรงที่น่องตรงเนี้ยตรงที่ขาโคนขานี่ฮะมันชาสัก 3-4 วันแล้วก็หายชาแล้วผมร่างกายมันสมบูรณ์อยู่แล้วด้วยแหละเพราะภายใน7วันนี้ผมเดินได้แล้วความแตกต่างมารู้หลังจากนั้นเดือนหนึ่งว่าโอผ่าตัดแล้วมันดีขึ้นมากไม่ชาลงขาแล้วก็ไม่ปวดหลังก็โอเคนอนได้ตามปกตินอนได้ตามปกติยกย่องหมอว่าหมอมีความสามารถมากเก่งมากอันนี้ไม่มีไซด์เอฟเฟกต์เลยแล้วก็ผ่ามาปั๊บภายใน7วันเราก็เดินได้แล้วแล้วเราก็ออกกำลังกายเลยกายภาพตลอดมาจนเวลานี้9เดือนแล้วครับคือการผ่าตัดนี่ผมก็มั่นใจหมอนะฮะว่าหมอเขาทำได้ผมถึงจะมั่นใจว่าผมพร้อมที่จะผ่าตัดแต่ถามว่าผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดอันไหนดีกว่าผ่าตัดดีกว่าครับเพราะผ่าตัดแล้วเรารู้สึกได้ว่าไม่ชาลงขานะแล้วไม่ปวดหลังแล้วนอนได้ตามปกติครับผม